das seid ihr hier denn? นี่เป็นตัวมดลูกอันนี้เป็นกระเพาะปัสสาวะตัวเด็กอยู่ข้างล่างตรงนี้ขาวๆอยู่ตรงนี้อันนี้น้ำเยอะเกินไปเหรอครับ เหมือนมองไม่ค่อยชัดไม่หรอกน้ำเยอะดีแล้วอันนี้อันนี้เป็นถุงน้ำที่รังไข่จะอยู่ด้านซ้ายแต่ว่าตรงนี้ไม่มีอันตรายอะไรมันเป็นถุงน้ำที่เกิดจากการตั้งครรภ์ประมาณสักเซนสองเซนตัวเด็กอยู่ตรงนี้เดี๋ยวขยายรูปให้ดูอันนี้เป็นศีรษะเขาอันนี้เป็นช่วงลำตัวที่ขยับขยับนี่ก็คือหัวใจใจก็เต้นปกตินี่นะปกติใจเด็กก็จะเต้นเกิน110ครั้งขึ้นไปอยู่แล้วเขางออยู่แล้วครับปกติเด็กเขาจะงอตัวอยู่ช่วงแรกประมาณ 2.3 เซนนะก็เท่ากับ9สัปดาห์ก็ถือว่าตัวตามเกณฑ์ดีนะตรงนี้จะไปเริ่มมีสายสะดือขึ้นมาตรงนี้สายสะดือแต่ก็จะมีถุงไข่แดงอยู่นะถุงไข่แดงก็คือตรงนี้ก็ยังเหลืออยู่ปกติถุงไข่แดงก็จะหมดไปประมาณสักอันนี้เขาขยับอันนี้เป็นขาเขาที่ขยับนะขาอยู่ข้างบนนะครับใช่ศีรษะเขาอยู่ตรงนี้นี่เป็นขาเนี่ยขยับตัวเนี่ยนะขยับตัวประมาณกี่สัปดาห์ครับอาจารย์รู้เพศอะครับก็ถ้าเกิดว่าดูจากอันตรสาต้อง4เดือนขึ้นไปอ่ะ16สัปดาห์ขึ้นไปอ๋อครับจะเนี่ยเจาะพาราโรมาไหมนี่เจาะค่ะอ๋อถ้าเจาะก็เดี๋ยวอีกสักอาทิตย์นึงก็เจาะได้แล้วแล้วไหนนะก็อีก2อาทิตย์ก็ทราบผลละก็ปกติดีไม่น่ากังวลอะไรตัวก็โตตามเกณฑ์ดีประมาณ 2.3 เซนกว่าอาจารย์แล้วบูรุตอนมันต้องฉีดนี่แหละไปจนถึง12สัปดาห์แล้วนะถ้าเกิดว่ากังวลนะก็ถึง12สัปดาห์เลยค่ะยังฉีดหรอฉีดวันอาทิตย์ใช่ก็ถึง12สัปดาห์ให้อีก3อาทิตย์ค่ะ